เผยสเปคเซี่ยวมี่มิก 4 ดีไซน์แกร่งขึ้นใช้ชิปสแนปดราก้อน 8 Gen 3 พร้อมเลนส์เพอร์สโคปก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวเซี่ยวมี่ 14 ซีรีส์ระดับ Global ไปแล้วนะครับล่าสุดก็มาถึงเรือธงจอพับรุ่นใหม่ของแบรนด์อย่างมิก 4 ที่ตอนนี้มีสเปคหลักๆเผยมาแล้วครับและก็น่าจะพร้อมเปิดตัวในช่วงกลางปีนี้เช่นเดิมครับโดยทางดิจิตอลแชทเตชันจอมแม่นฝั่งจีนได้เผยสเปคของสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นนี้ว่าจะมีดีไซน์ที่มีการปรับแต่งใหม่ให้บานพับมีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้นกว่าเดิมช่วยให้จอพับบนหน้าจอตรงกลางน้อยลงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ครับทางนี้ก็อาจจะรองรับฟีเจอร์การเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและมาตรฐานกันน้ำ IP ด้วยครับส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ220ถึง240กรัมครับจะใช้ชิปโฟมผลซับดราก้อน 8.3 ไฮแรมมาที่16 GB ส่วนลำให้มันที่1 TB ไฮแบตเตอรี่อย่างน้อย 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเลย100วัตต์ขึ้นจากเดิมที่ชาร์จเลย67วัตต์กล้องหลังเลนหลักความเร็ว50ล้านพิกเซลอิลูรับแสงที่กว้างขึ้นคู่กับเลนส์พาราโคปตัวใหม่และยังคงมีเลนส์อัลตร้าไวด์และเทเลโฟโต้มาให้เหมือนเดิมครับคาดว่า Xiaomi Mix 4 4จะเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เหมือนกับ Mix 4 Series 2รุ่นก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวในช่วงเดียวกันครับ